อีกเรื่องนึงเรื่องของการท่องเที่ยวท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสรวงศ์เทียนทองก็พูดถึงการจะฟื้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการคนละครึ่งมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีสรวงศ์เนี่ยบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวมีไอเดียที่จะนำโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งมาพิจารณาอีกครั้งเพราะว่าเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมตลาดไทยเที่ยวไทยเพราะเป็นแคมเปญที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กก็พลอยได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับก็ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแคมเปญลักษณะนี้อย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนี่นะฮะก็มีแนวคิดที่จะเอากลับมานะครับเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งนะครับซึ่งทางคุณธนกรวังบุญคงชนะบัญชีรายชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อ่ะครับนะฮะก็บอกคุณธนกรยังบอกเลยนะครับว่าประชาชนฝากถึงรัฐบาลอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นเขาเรียกร้องอยากให้มีการรื้อฟื้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งที่ประสบความสำเร็จมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับนี่นะฮะก็อยากจะให้ฟื้นมาตรการนี้แล้วก็พบว่าเห็นคุณสรวงศ์เคยพูดแบบนี้ว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีเลยนะครับจะได้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับนะฮะระดับโรงแรมก็ได้ร้านค้าขนาดเล็กส้มตำก๋วยเตี๋ยวร้านโอเลี้ยงอะไรต่างๆได้หมดนะสำหรับโครงการนี้ดีนะฮะในขณะที่คุณสรวงศ์นะครับบอกว่าเป้าหมายการสร้างรายได้การท่องเที่ยวในปี2567นี้ยังตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมก็คือ 3.5 ล้านล้านบาทเหมือนกับที่ทางอดีตนายกเศรษฐานั้นได้ตั้งเป้าไว้แต่คุณสรวงศ์ก็บอกว่าก็ยอมรับนะวิทยาแต่เอาเป็นว่าทะลุ3ล้านล้านบาทแน่นะฮะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่านผู้ชมครับถ้าเป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กันยายนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยแล้ว24ล้าน8แสนคนนี่นะรายได้ที่เข้ามานะครับก็1ล้านล้านบาทนะฮะ 1.1 ล้านล้านบาทตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ5อันดับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยสูงสุดตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะจนถึง15กันยายนก็ยังคงเป็นจีนนะจีนมามากที่สุดอันดับ1 5ล้านคนนี่นะฮะรองลงมาก็มาเลเซียห่างจากจีนประมาณสัก2ล้านได้นะ3ล้าน5แสนคนอินเดีย1ล้าน4แสนคนเกาหลีใต้1ล้าน3แสนคนแล้วก็รัสเซีย1ล้าน1แสนคนนี่นะฮะจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียนี่นะฮะนี่หลักล้านหมดเลยนะฮะหลักล้านหมดครับหลักล้านหมดเลยโดยเฉพาะ3อันดับนะฮะใช่อันดับ3 4 5หลักล้านหมดเลยนะฮะก็ตอนนี้24ล้านคนแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไตรมาสสุดท้ายนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของบ้านเรานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือเราคนไทยเนี่ยเราเที่ยวในประเทศเราคึกคักอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราอยากจะได้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาตินะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวก็หวังว่าจะมีชาวยุโรปนะฮะหนีหนาวจากบ้านเขามาเที่ยวที่บ้านเรามากขึ้นมากขึ้นใช่ในช่วงไฮซีซั่นของบ้านเรา3เดือนสุดท้ายนี้นะฮะฉะนั้นตอนนี้24ล้านจะมีโอกาสได้30ล้านหรือไม่จะมีโอกาสได้30ล้านหรือไม่นะฮะจะได้หรือเปล่าน่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ก็เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเวียดนามคนมาเลเซียเชื้อสายจีนก็จะไหว้พระจันทร์กันนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมท่องเที่ยวของเทศบาลกรุงปักกิ่งเขารายงานว่ากรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุด3วันเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาหยุด3วันนะครับมีนักท่องเที่ยวไปที่กรุงปักกิ่งเมืองเดียวนะฮะ8ล้านเศษ
ง 8,170,000 คนแล้วดูสิฮะคุณพี่เขาเนรมิตซะแบบโอ้โหมันต้องไปเลยนี่ไหว้พระจันทร์นะฮะ15 16 17กันยายนนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกรุงปักกิ่งนะครับ7,700,000 คนไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะฮะ212แห่งของปักกิ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 13% กว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับการท่องเที่ยวในเขตชานเมืองกรุงปักกิ่งได้รับความนิยมอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมที่เข้าไปในชานเมืองกรุงปักกิ่งก็คือปริมณฑลของเขาฮะก็ล้านกว่าคนนะโอ้โหสร้างรายได้ถึง170ล้านหยวนประมาณ24ล้านดอลลาร์นะฮะจุดหมายปลายทางยอดนิยม3อันดับแรกที่เขาไปกันนะครับก็คือเขตหยานซิงมีหยุนและก็ไหวโหลนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมาชมกระแสคลื่นยักษ์ที่พัดเข้าริมฝั่งแม่น้ำเฉียนถังซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและดึงดูดผู้ที่สนใจจำนวนมากให้เดินทางไปที่เมืองไห่หนิงครับอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงนี่ท่านผู้ชมฮะธรรมชาติสรรสร้างเห็นไหมต้องกับแสงแดดสวยงามมากนะโอ้โหนี่สวยเลยกระแสน้ำปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ตอนน้ำขึ้นนะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าหาฝั่งแล้วดูคนดูเนี่ยโอ้โหนะนี่ถือเป็นกระแสน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนในท้องถิ่นเรียกกันว่ามังกรเงินเป็นการชมกระแสน้ำนะที่กลายเป็นประเพณีพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับดูสิฮะท่านผู้ชมฮะยังกับใช้เครื่องเห็นไหมโอ้นี่ธรรมชาติเลยนะเออดูสิฮะอุ้ยโอ้สวยมากเลยและจะเกิดขึ้นในช่วงไหว้พระจันทร์แล้วโอ้โหดูสิฮะเหมือนกับนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์เออดูสิฮะโอ้โหแต่อย่างว่าคือเราได้มีโอกาสดูแบบมุมโดรนไงแต่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ดูจากบริเวณชายฝั่งไงจะไม่เห็นแบบนี้เขาไม่เห็นสวยขนาดนี้โอ้โหดูเนี่ยดูท่านผู้ชมฮะอย่างงานอย่างกับงานกราฟิกเลยเออแม่โอ้นี่สวยมากเมืองไห่หนิงท่านผู้ชมฮะเมืองไห่หนิงนะฮะมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนฮะคลื่นธรรมดาธรรมดานี่แหละฮะแต่พอดีว่าลมกำลังดีใช่ไหมลมได้นะเนี่ยถ้าดูมุมเงี้ยก็ธรรมดาไหมใช่ใช่โอ้โหคือก็จะเกิดมาในช่วงเนี้ยนะใช่ก็เหมือนกับช่วงออกพรรษาเราก็จะไปที่โพนพิสัยไปดูพญานาคใช่ไหมไปดูบ้างไฟพญานาคของเขาเนี่ยไหว้พระจันทร์เขาก็จะมาเที่ยวที่นี่มาดูคลื่นนะเขาเรียกกันว่ามังกรเงินโอ้โหดูฮะเห็นไหมแสงอาทิตย์ช่วยด้วยไงใช่ดูฮะเป็นโหดูคลื่นมากเลยที่เมืองจีนนะฮะเป็นเกล็ดเลยให้คนทำรู้นักท่องเที่ยวเห็นไหมเพียบเลยเห็นไหมใช่ให้คนทำยังทำไม่ได้เลยโอ้โหโอ้สวยงามมากนี่แหละครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวการเมืองคุยข่าวคดีมีเรื่องของข้าราชการที่ทุจริตนะครับประพฤติไม่ชอบและตอนหลังมีเยอะประเภททุจริตไงฮะทุจริตแบบไม่ไปทำงานแต่รับเงินเดือนตรวจสอบกันไม่เว้นแต่ละวันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ